สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาผ่าหัวบอนสีกันนะคะบอนสีกุมภกันที่เราได้รื้อหัวมาดูเมื่อคลิปที่แล้วอะค่ะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะคะตรงนี้แล้วกันเนาะเราจะไม่ตัดให้เขาเล็กเกินไปนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยไปฝังแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะผ่าส่วนอันหัวนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดรากทำความสะอาดนะคะแล้วเราก็จะผ่าเป็นชิ้นชิ้นน้ำปูนเดี๋ยวเอาต้นเขาแช่ไว้หน่อยนะคะฆ่าเชื้อโรคแป๊บหนึ่ง5 นาทีหรือ10 นาทีผ่าไปแล้วครึ่งนึงไม่ได้กดกล้องลืมกดกล้องแล้วก็จะประมาณนี้นะคะนี่เราก็จะหลบอาลบอันนี้ละใหญ่ๆนี่นี่เดี๋ยววันนี้ทาอีกนี่ตอนนี้เราก็จะเอาอย่างนี้นะคะอันนี้เอาอย่างนี้เลยก็แล้วกันใหญ่ๆอย่างนี้แหละต้นจะโตเร็วอันนี้ได้ชิ้นหนึ่งyou
เดี๋ยวเราจะล้างล้างเอายางเขาออกสักหน่อยนึงแล้วก็เอาไปแช่น้ำปูนอันนี้ก็พอละเดี๋ยวเอาไปลงกระถางเลยนะเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปลงกระถางกันเลยนะคะจะใช้กระถางเก่านี่เลยนะคะใช้ดินอันนี้อันเก่านี่แหละเพราะว่าในดินนี้ป้าเคยเอาปูนขาวใส่ไว้แล้วฆ่าเชื้อโรคไว้แล้วประมาณนี้แหละกดให้แน่นนิดนึงไม้ค้ำไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาชิ้นที่เราผ่ามากรบๆไว้แถวๆนี้แหละเสร็จเรียบร้อยนี่คือชิ้นที่เราพาเดี๋ยวเราจะเอามาฝังฝากไว้ในกระถางนี่เลยเนาะง่ายดีเพราะตอนนี้เรายังไม่มีกระถางเนี่ยอันนี้มันเป็นเขี้ยวที่พร้อมจะงอกอยู่แล้วเราก็จัดให้เขากบลงไปนิดๆก็พอเดี๋ยวเขาก็โผล่
เสร็จเรียบร้อยแล้วรดน้ำให้ชุ่มและนำไปตั้งไว้ที่หลบแดดหลบฝนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดวางบอนสีของเราที่เราได้ทำการผ่าตัดหัวเมื่อวานนี้นะคะบอนสีคุมประกันป้าได้เอามาวางไว้ในที่ร่มนี่หลังคาก็จะเป็นแบบนี้นะคะกันแดดกันฝนผ่านไป1คืนแล้วนะคะอันนี้คือชิ้นหน่อชิ้นเขี้ยวที่เราตัดออกแล้วมาฝังไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ